สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแนวข้อสอบ7วิชาสามัญ56นะครับโจทย์บอกว่าผลบวกของคำตอบทั้งหมดของสมการ4ยกกำลัง x บวก2ยกกำลัง4เท่ากับ65คูณ2กำลัง x ลบ1เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ในข้อนี้นะครับโจทย์ถามหาผลบวกของคำตอบทั้งหมดพอมองสมการแล้วเนี่ยข้อนี้สมการมันไม่ยากเพราะมองเห็นชัดเจนว่า4กำลัง x กับ2กำลัง x เนี่ยมันคือเรื่องของการใช้ทริก A โอเคเริ่มทำกันเลยนะครับ4กำลัง x คือ2ยกกำลัง 2x ถูกไหมครับ2กำลัง4คือ16เท่ากับ65ตัวนี้2กำลัง x ลบ1พี่แบงค์แยกออกมากลายเป็นส่วนด้วย2กำลัง1จากกฎเรื่องอะไรครับ a ยกกำลัง m ลบ n มีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m ส่วน a ยกกำลัง n ถูกไหมครับให้แยกจำนวนจริงออกมาก่อนเลยที่บวกลบกันอยู่หลังจากนั้นพี่แบงค์กำหนดให้2กำลัง x คือ a เพราะฉะนั้นในที่นี้มันคือ a กำลัง2ถูกไหมครับตัวแรกตัวนี้บวกกับ16เท่ากับ65 a ส่วน2ถูกไหมครับหลังจากนั้นพี่แบงค์เอา2คูณตลอดตัวนี้ก็คือ 2a กำลัง2บวก32เท่ากับ65 aย้าย 65a กลับมาลบแล้วก็บวก32เท่ากับ0ตัวนี้ก็คือ 2a a 32 1แยกตัวประกอบจะได้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้พี่แบงค์เลยบอกได้ว่า a มีค่าเท่ากับ1ส่วน2หรือ32แต่ a เดียวของเราคือ2กำลัง x 1ส่วน2คือ2กำลังลบ1 32คือ2กำลัง5ทำฐานเท่ากันเสร็จเปรียบเทียบเลขยกกำลังก็คือลบ1กับ5เพราะฉะนั้นผลบวกของคำตอบคือลบ1บวก5ได้4ดังนั้นคำตอบข้อนี้ตอบช้อย5คือตอบ4ครับข้อนี้เป็นข้อง่ายๆนะครับใช้พื้นฐานทริก A ทั่วๆไปโอเคครับ